ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้ผู้นำเผ่าจันเทนพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูมีความภูมิใจราวกับว่าดูถูกการกระทำอย่างการใช้ลูกไม้เหมือนของมนุษย์ตอนนั้นตัวเขารู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกันแต่หากว่าเทียบกันแล้วเผ่ามนุษย์มันซับซ้อนจริงๆมันไม่สามารถถกเถียงอะไรได้เลยตอนนี้มันเห็นกันอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้วางแผนจัดการกับซูฉางชวนแต่กลับยังกล้าชี้หน้าตำหนิซูฉางชวนเรื่องความมีศีลธรรมอีกมันทำให้เขามีความสุขขึ้นมาเพราะว่าตัวเองก็ขนเต็มตัวแต่กลับบอกคนอื่นว่าเป็นลิงเนี่ยนะพี่ใหญ่พวกมันไม่ได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกแต่ทว่ามันเป็นการบิดเบือนความจริงตัวเองใช้วิธีการต่ำช้าแล้วคนอื่นขอความช่วยเหลือแต่กลับถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏแบบนี้ขนาดเป็นมนุษย์เราเองก็ยังต้องยอมยกย่องพวกมันจริงๆกัวเหรินหัวเราะออกมาไม่หยุดหลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้สีหน้าของทุกคนที่อยู่ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเพราะว่ามันเป็นการตบหน้าอย่างจังสีหน้าของผู้นำเผ่าจันเพนมีสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากเขาได้บอกกับทุกคนเอาไว้ก่อนแล้วว่าอย่าได้สนทนาเรื่องนี้ต่อหน้าคนนอกจะมีอะไรก็ค่อยว่ากันหลังจากที่ส่งหลงเฉินและคนอื่นๆกลับไปแล้วท้ายที่สุดหลงเฉินเพิ่งจะปริปากพูดก่อนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานเสียเองคนเหล่านี้ต้องการจะจัดการกับซูฉางชวนจนลืมแม้กระทั่งเรื่องที่เขาสั่งการเอาไว้เรื่องภายในของเผ่าเรามันไม่ใช่อะไรที่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างเจ้าจะมาขัดได้ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะคนหนึ่งส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินเผยรอยยิ้มก่อนที่จะพูดออกมาว่าถามหน่อยสิว่าใครจะอยากเข้ามาสอดเรื่องไร้สาระเหล่านี้กันเอาเป็นว่าข้าขอตอบคำถามของท่านผู้นำเผ่าจันเพนก็แล้วกันอย่างไรก็ตามจากเบาะแสเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถมองเห็นสิ่งที่จะตามมาได้ดูแล้วเผ่านี้เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนดำให้เป็นขาวซึ่งดูขัดแย้งกันถึงจุดที่เกินจะสนทนากันได้แล้วเอาล่ะถึงอย่างไรข้าก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องไร้สาระภายในเผ่าของเจ้าสหายซูฉางชวนไม่ว่าจะอย่างไรพวกเราก็ถือเป็นพวกเดียวกันฉะนั้นเรื่องที่ข้าช่วยเหลือเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเจ้าไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้หากว่ามีโอกาสก็ค่อยพบกันใหม่อีกครั้งหลงเฉินพูดจบก็ยืนขึ้นเพราะต้องการไปจากที่นี่สหายหลงท่านจะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดจะปล่อยให้ข้ากลายเป็นคนที่ทำผิดสัญญางั้นหรือซูฉางชวนอดพูดออกมาด้วยท่าทางที่เดือดดาลไม่ได้ซูฉางชวนเดินออกไปก่อนที่จะคุกเข่าลงตรงหน้าของผู้นำเผ่าจันเพนพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าท่านผู้นำเผ่าหากว่าท่านคิดว่าการกระทำของข้าถือเป็นการทำลายเกียรติของตระกูลงั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วข้าไม่มีจุดเด่นอะไรอื่นนอกเหนือจากการที่ข้าเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงที่พูดจริงทำจริงข้าจะทำเรื่องที่ข้าให้สัญญากับคนอื่นเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรตามทีหากว่าข้าทำไม่ได้ข้าขอยอมยกชีวิตให้สหายหลงเสียยังจะดีกว่าเจ้ากิจจะข่มขู่ท่านผู้นำเผ่างั้นหรือนี่มันถือเป็นการก่อกบฏอย่างชัดเจนยอดฝีมือระดับสวรรค์เทนคนหนึ่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลและแสดงท่าทางที่สมน้ำหน้าออกมาหลงเฉินไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่ดูไร้เดียงสาอย่างซูฉางชวนจะมีความกล้าถึงขนาดที่ว่าต่อรองเงื่อนไขกับทางงอผู้นำเผ่ามันแสดงให้เห็นแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษตัวจริงเมื่อได้ยินคำพูดของซูฉางชวนก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าการมาในครั้งนี้มันคุ้มค่าของเขาแล้วจริงๆส่วนเรื่องผลประโยชน์อะไรนั้นไม่ได้สำคัญสำหรับเขาเลยด้วยซ้ำเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะประหารเจ้างั้นหรือผู้นำเผ่าส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาท่านเคยสอนข้าเอาไว้ว่าคนจริงจะไม่รับปากอะไรที่ทำไม่ได้คำพูดของพวกเราถ้าพูดแล้วจะไม่คืนคำโดยเด็ดขาดครั้งนี้ข้าใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อกลับมาที่เผ่ามันไม่ใช่ว่าข้ากลับมาเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำเผ่าแต่ทว่าข้าไม่สามารถปล่อยให้ตำแหน่งผู้นำเผ่าตกไปอยู่ในมืออของคนอื่นได้หากว่าข้าไม่สามารถชิงตำแหน่งผู้นำเผ่าได้แล้วพวกมันได้รับตำแหน่งจากท่านด้วยความต่ำช้าและโหดเหี้ยมของพวกมันก็จะเป็นการทำลายเผ่าของเรานั่นจะเทียบเท่ากับการที่ข้าจะกลายเป็นคนบาปของเผ่าเราทว่าหากว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากกว่าข้างั้นข้าก็ยินดีที่จะไม่แย่งชิงตำแหน่งนี้ข้ายอมออกไปท่องโลกกว้างอย่างไม่มีอะไรผูกมัดเสียยังจะดีกว่าท่านเคยพูดเอาไว้ว่าผลประโยชน์ของเผ่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ข้าทำไปก็เผ่าฉะนั้นแล้วข้าจะกลัวตายอีกงั้นหรือท่านจะฆ่าข้าก็ได้แต่ทว่าข้าบอกเอกอาไว้ตรงนี้เลยว่าคู่แข่งคนอื่นๆของข้ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการเลือกออกเป็นผู้นำเผ่าคนต่อไปซูฉางชวนส่งเสียงตะโกนออกมาอย่างดังเมื่อเห็นว่าซูฉางชวนพูดออกมาด้วยท่าทางที่ยอมเสียสละทุกอย่างเช่นนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะต่างงอเผยรอยยิ้มที่ยะหยันออกมา
พวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่ผู้นำเผ่าเกลียดชังที่สุดคือรุ่นยาวที่อวดดีคำพูดของซูฉางชวนนั้นเป็นการกระทำที่อวดดีอย่างมากมันดูราวกับว่าหากว่าไม่มีตัวเองแล้วเผ่าจันเพนของพวกเขาจะต้องล่มสลายนี่มันจะรั้นแต่เป็นการยั่วยุผู้นำเผ่าเสียเปล่าๆในเมื่อไม่รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่งั้นก็ตายไปซะสีหน้าของผู้นำเผ่าจันเพนดูหม่อนดูนอย่างมากขณะที่เขาเหวี่ยงฝ่ามือซัดเข้าใส่ทางศีรษะของซูฉางชวนทำให้ทุกคนต่างหวาดผวาเพราะว่านี่มันกระทันหันเกินไปแล้วดาบหมิงหงชักออกมาจากฝักขณะที่ประกายแสงสว่างสวยสาดส่องออกมาดาบนี้ฟาดฟันเข้าใส่ทางศีรษะของผู้นำเผ่าซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการโจมตีของหลงเฉินร่นหาที่ตายหลงเฉินลงมืออย่างสุดกำลังโดยที่มันทำให้ยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ต่างเดือดดาลพร้อมทั้งชักอาวุธออกมาลุงห้วยจำแรงร่างต้นของตัวเองก่อนที่นักรบโลหิตมังกรทุกคนจะเรียกใช้กายศึกมังกรมารกันทั้งหมดกระบี่และอาวุธมากมายถูกชักออกจากฝักขณะที่สงครามครั้งใหญ่กำลังจะปะทุได้ทุกเมื่อการโจมตีของหลงเฉินมันเป็นการโจมตีเพื่อช่วยชีวิตมีเพียงการทำเช่นนี้เท่านั้นถึงจะช่วยชีวิตซูฉางชวนเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้สนิทกับอีกฝ่ายมากนักแต่ทว่าก็ยอมรับนับถือในความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงของอีกฝ่ายเขาไม่สามารถปล่อยให้อีกฝ่ายโดนฆ่าตายเพราะเขาได้ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเมื่อการโจมตีของเขาฟาดฟันออกไปใส่ทางศีรษะของผู้นำเผ่าจันเพนก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายเปลี่ยนมุมการโจมตีแล้วยื่นนิ้วทั้งสองออกมาหนีบคมดาบของเขาเอาไว้หลงเฉินสัมผัสได้ถึงแรงสะท้อนอย่างรุนแรงที่เกือบจะทำให้เขากระอักเลือดออกมาหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้นำเผ่าจันเพนนั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวเหลือเกินเขาที่กำลังเดือดดันกำลังจะเรียกเอากายศึกราชันมังกรออกมาแต่ทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ผู้นำเผ่าจันทอเพยอได้แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งยับยั้งพลังของตัวเองเอาไว้หยุดผู้นำเผ่าจันเพนส่งเสียงออกมาอย่างดังทำให้ทุกคนที่กำลังจะเคลื่อนไหวต่างหยุดมือของตัวเองเอาไว้ผู้นำเผ่าจันเพนที่เคยมีสีหน้าที่หม่นหมองได้เผยรอยยิ้มออกมาและมองไปทางซูฉางชวนและหลงเฉินพลางพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าเยี่ยมมากหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งเข้าใจได้ถึงบางสิ่งถึงได้เก็บดาบหมิงหงกลับไปแล้วเดินกลับไปยังที่นั่งของตัวเองมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือซูฉางชวนแต่ทว่าเมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วจะพบว่าผู้นำเผ่าจันเพนนั้นไม่ได้ต้องการจะฆ่าอีกฝ่ายแต่มันเป็นการหยั่งเชิงเขาก็เท่านั้นการตอบสนองของซูฉางชวนชักว่ามากเพราะว่าเขาทำเพียงแค่หลับตาเพื่อยอมรับความตายถึงได้ทำให้ได้แต่งงมอยู่ในตอนนี้นับจากวันนี้เจ้าถือเป็นสหายที่แท้จริงของเผ่าเราผู้นำเผ่าจันเพนมองไปทางหลงเฉินและคนอื่นๆตอนนี้สีหน้าของยอดฝีมือที่แสดงท่าทางที่สมน้ำหน้าออกมาต่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพวกเขายังไม่เข้าใจเลยว่าผู้นำเผ่าจันเพนต้องการจะทำอะไรกันแน่เด็กดีดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้สั่งสอนเจ้าไปปากเปล่าเจ้าไปยืนอยู่ข้างๆก่อนก็แล้วกันผู้นำเผ่าจันเพนยื่นมือออกไปแตะไหล่ของซูฉางชวนซูฉางชวนได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาเพราะการที่ถูกผู้นำเผ่าจันเพนตบไหล่แบบนี้มันเป็นเกียรติขนาดไหนกันนี่น่าจะเป็นการชื่นชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วซูฉางชวนได้แต่ยืนอยู่ข้างๆด้วยท่าทางที่โง่งมทันใดนั้นเองที่ผู้นำเผ่าจันเทนผู้ซึ่งเคยเผยรอยยิ้มที่มีความสุขออกมาได้มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองว่าที่นี่ไม่มีคนนอกอยู่อีกต่อไปแล้วฉะนั้นพวกเรามาถกกันเลยก็แล้วกันขออัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนเมื่อได้ยินคำว่าดวงวิญญาณบรรพชนก็ทำให้ทุกคนที่ส่งเสียงโวกออกมาก่อนหน้านี้ต่างรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดถึงขั้นที่อดสั่นไปไม่ได้ตอนนี้เองที่ม่านฟ้าได้สั่นสถานขณะที่ภาพร่างของราชจันเพนได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของผู้คนเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทุกคนภายในเผ่าต่างแสดงสีหน้าที่เคารพนับถือออกมาขณะที่ผู้นำเผ่าก้าวออกไปหลังจากนั้นทุกคนก็คุกเข่าตามเขาก่อนที่จะแสดงท่าทางทำความเคารพแบบอดีตการออกมาหลังจากที่ทำความเคารพไปแล้วผู้นำเผ่าจันเทนก็กลับไปนั่งที่ของตัวเองพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าข้าไม่อยากจะพูดอะไรไร้สาระฉะนั้นแล้วตราบเท่าที่เป็นคนที่มีส่วนกับเรื่องนี้ก็ขอให้ก้าวออกมาให้หมดเสียงคำรามนี้ทำให้ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะหลายคนและระดับพระสุธาเทวะหลายร้อยคนก้าวออกมานอกเหนือจากพวกเขาแล้วก็ยังมียอดฝีมือของเผ่ากว่าหลายพันคนก้าวออกมาด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านกันทั้งหมดสหายซูฉางชวนนี่มันสถานการณ์อะไรกันนั้นหรือเหตุใดพวกเขาถึงได้แสดงท่าทางที่หวาดกลัวขนาดนั้นกันหลงเฉินที่ยืนอยู่ห่างจากซูฉางชวนไปไม่ไกลได้ถามออกมาด้วยน้ำเสียงกระซิบ
ผู้นำเผ่าจันเพนนั้นเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งฉะนั้นหากว่าส่งข้อความจิตวิญญาณกันก็จะถูกตรวจจับได้และถือว่าเป็นการกระทำที่เสียมารยาทมากฉะนั้นแล้วถึงได้ถามออกมาตรงๆสหายหลงท่านไม่รู้หรอกว่านี้คือวิญญาณบรรพชนที่พวกเราเคารพบูชาเรียกได้ว่าทุกคนล้วนได้รับพรจากนางทุกการกระทำและความคิดของเราล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาของบรรพชนฉะนั้นแล้วจึงไม่มีใครสามารถโกหกต่อหน้าบรรพชนได้ทว่าการที่จะอัญเชิญวิญญาณบรรพชนออกมานั้นเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะเป็นการเผาผลาญพลังโชคชะตาของเผ่าเราและมักจะไม่ได้ใช้วิธีนี้บ่อยมากนักไม่คิดมาก่อนเลยว่าท่านผู้นำเผ่าจันเพนจะเรียกเอาวิญญาณบรรพชนออกมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านจะโกรธจัดแล้วจริงๆโกรธงั้นหรือข้าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เรียบง่ายขนาดนั้นหรอกหลงเฉินพูดออกมาพลางสายศีรษะของเขาอะไรงั้นหรือด้วยความที่เป็นผู้นำเผ่าเขาจำเป็นต้องคอยรับผิดชอบชีวิตของทุกคนฉะนั้นแล้วถึงได้จำเป็นต้องคงความสุขุมเยือกเย็นเอาไว้ให้มากที่สุดการเดือดดาลจะทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหลงเฉินพูดออกมาเพราะเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะเรียบง่ายแบบนั้นตอนนี้สีหน้าของผู้นำเผ่าจันเสียยิ่งกว่าเก่าขณะที่คนที่ก้าวออกมาต่างมีสีหน้าที่ซีดเผือดเพราะว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษอะไรมันเป็นเพราะว่าเผ่าจันเพนนั้นไม่ได้อัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนมาแล้วเป็นเวลาหลายปีครั้งล่าสุดที่เรียกออกมาคือเมื่อหลายแสนปีก่อนเพื่อรับมือกับศัตรูตอนนี้ไม่ได้มีศัตรูบุกมาเช่นนั้นแต่ทว่าผู้นำเผ่าจันเพนกลับอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนออกมาแบบนี้มันทำให้ทุกคนรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างแน่นอนหลงเฉินมองออกไปทางกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมทั้งพบว่ามียอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะอยู่กว่า17คนที่มีสภาวะพลังที่รุนแรงและไม่ใช่อะไรที่มนุษย์จะเทียบเคียงได้เลยหากว่าเอามนุษย์มาเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นแล้วพวกเขาถือว่าเสียเปรียบอย่างมากคนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นให้ก้าวออกมาผู้นำเผ่าจันเพนพูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลายๆคนถอยกลับไปอย่างมีความสุขเพราะว่าหลายๆคนได้ข่าวว่ามีศัตรูบุกมาที่นี่ถึงได้เปิดฉากโจมตีออกไปพวกเขาเพิ่งจะถอยกลับไปก่อนที่ร่างกายจะระเบิดออกทำให้เลือดสาดกระจายไปทั่วและถูกรูปปั้นนี้ดูดกลืนเข้าไปเจ้าพวกโง่เง่ากล้าโกหกต่อหน้าดวงวิญญาณบรรพชนแบบนี้มันถือเป็นการดูหมิ่นที่ร้ายแรงที่สุดซูฉางชวนส่งเสียงออกมาด้วยท่าทางที่เดือดดาลก่อนหน้านี้ทางซูฉางชวนบอกเอาไว้ว่าทุกคนภายในเผ่านั้นจะได้รับพรจากบรรพชนฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้ประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้รูปปั้นบรรพชนคือดวงวิญญาณบรรพชนของพวกเขาแต่อีกฝ่ายกลับคิดจะเสี่ยงดวงโดยการโกหกถึงได้ทำให้ยอดฝีมือคนอื่นต่างแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาสีหน้าของผู้นำเผ่าจันเพนยิ่งตกต่ำมากขึ้นไปอีกก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าคนที่ไม่ได้ติดต่อกับเผ่าอื่นให้ถอยกลับไปคำพูดนี้ทำให้ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าพวกเขาเองก็ถอยหลังกลับไปก่อนที่ยอดฝีมือระดับพระสุธาเทวะจะถอยกลับไปเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้พื้นที่นี้เหลือเพียงแค่ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะกว่า15คนและยอดฝีมือระดับพระสุธาเทวะอีกกว่า100คนพวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมากันทั้งหมดผู้นำเผ่าจันเพนมองไปทางพวกเขาอยู่นานก่อนที่จะถอนหายใจออกมาว่าการที่พวกเจ้ารวมหัวกันเพื่อสร้างอุปสรรคให้ฉางชวนถึงแม้ว่าจะมีความผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นโทษถึงตายหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นอันแน่นไปด้วยจิตสังหารพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าทว่าการที่เจ้าร่วมมือกับคนนอกและสั่นคลอนหลักฐานเผ่าของข้าแบบนี้มันเป็นความผิดร้ายแรงที่สมควรตายเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้เสียงของผู้นำเผ่าจันเพนแปรเปลี่ยนกลายเป็นเสียงกู่ร้องคำรามเห็นได้ชัดว่าเขาเดือดดาลสุดๆแล้วจริงๆมันเป็นจิตสังหารที่พวยพุ่งออกมาทะลวงม่านฟ้าเมื่อได้ยินมาถึงจุดนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือทุกคนต่างมองไปทางพวกเขาด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดผู้นำเผ่าถึงได้เรียกเอาวิญญาณบรรพชนออกมาท่านผู้นำเผ่าพวกเราไม่ได้ร่วมมือกับเผ่าพันธุ์อื่นเพราะว่าการแข่งแย่งตำแหน่งผู้นำเผ่านั้นไม่ได้มีกฎระเบียบระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าวิธีการของเราจะไม่ถูกต้องแต่ทว่าพวกเราก็ทำไปเพื่อคัดสรรคนที่แข็งแกร่งสำหรับการขึ้นเป็นผู้นำเผ่าในอนาคตพวกเราผิดก็จริงแต่ทว่ามันไม่ใช่ความผิดถึงตายส่วนเรื่องที่ร่วมมือกับเผ่าอื่นนั้นไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้พวกเราทำข้อตกลงกับพวกเขาเพื่อขยายเผ่าจันเพนของเรายอดฝีมือสวรรค์เทวะพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูมีคุณธรรมไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆนะรู้ไหมว่าเพราะเหตุใดข้าถึงได้อัญเชิญวิญญาณบรรพชนข้าไม่ใช่คนที่จะตัดสินว่าเจ้าโกหกหรือไม่แต่เป็นดวงวิญญาณบรรพชน
ข้าถามเจ้าหน่อยสิว่าเจ้าเป็นคนคิดแผนการเหล่านี้หรือว่าอีกฝ่ายเป็นคนคิดให้ผู้นำเผ่าจันเพนเยหยันออกมาอย่างเย็นชานั่นทำให้ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะเหงื่อท่วมไปหมดทั้งตัวแล้วพูดขึ้นมาว่าส่วนใหญ่เป็นความคิดของพวกเขาข้ารู้ว่าด้วยความสามารถของเจ้าจะต้องไม่สามารถคิดแผนการเช่นนี้ได้เจ้าจะเลือกทำการลอบสังหารเท่านั้นข้าถามหน่อยสิว่าความคิดที่จะฆ่าฉางชวนนั้นมันเป็นสิ่งที่เจ้าเสนอหรือว่าพวกมันเสนอผู้นำเผ่าจันเพนถามออกมาเป็นพวกเขายอดฝีมือคนนั้นทำได้เพียงแค่ตอบกลับตามความจริงเจ้าได้รับผลประโยชน์อะไรจากอีกฝ่ายบ้างเรื่องนี้เป็นคำถามสำหรับทุกคนไม่มีใครสามารถเลี่ยงได้ผู้นำเผ่าจันเพนถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาท้ายที่สุดก็มีหลายคนที่ร่างกายสั่นไหวแต่ก็ไม่ได้ถอยกลับไปซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่กลุ่มคนโง่เหตุใดถึงได้โง่เง่าขนาดนี้กันยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะคนหนึ่งที่เป็นรุ่นอาวุโสได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังหากว่าเป็นการที่พวกเขาไม่พอใจกับการที่ซูฉางชวนจะขึ้นเป็นผู้นำเผ่าถึงได้พยายามจะขัดขวางและสร้างอุปสรรคแต่ก็มีความผิดไม่ถึงตายทว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากภายนอกถึงได้ทำให้แก่นของมันเปลี่ยนแปลงไปเจ้านั่นแหละคนโง่ทั้งตระกูลของเจ้าเป็นคนโง่พวกเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนโง่ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทนคนนั้นสาบแช่งออกมาราวกับว่าพร้อมที่จะสละทุกสิ่งแล้วชี้นิ้วไปทางผู้นำเผ่าจันทอเพนพลังเย้ยันออกมาว่าเจ้าน่ะเป็นคนที่โง่ที่สุดเจ้าไม่รู้จักสำนึกและหัวรั้นในอีกไม่ช้าก็เร็วเผ่าจันเพนจะต้องถูกทำลายสิ้นเจ้าเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรกันกล้าดีอย่างไรถึงได้กล้าหยามท่านผู้นำเผ่ากันเจ้ารนหาที่ตายงั้นหรือท่านใดนั้นเองที่คนอื่นเหล่ายอดฝีมือต่างพากันส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลต่อให้เป็นดวงวิญญาณบรรพชนแล้วยังไงเจ้าจะทำอะไรข้าได้กันการไต่สวนของเผ่างั้นหรือเจ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรืออย่างไรกันท่านใดนั้นเองที่ยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะคนหนึ่งได้ประสานมือเข้าหากันก่อนที่จะสาดแสงสว่างสวยออกมามันเป็นแสงที่ศักดิ์สิทธิ์และก่อตัวขึ้นเป็นภาพร่างหนึ่งขึ้นมาถึงได้ทำให้หลงเชิญลุกกลับขึ้นมาทันทีต้าฟานเทียนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ